จ้างสาวใช้มาดูแลสามีที่เป็นอัมพาตของฉันครั้งหนึ่งฉันลืมของกลับบ้านและไปเอามันมาพอเปิดประตูก็เห็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทนไม่ไหวฉันพังทลายและร้องให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในการคลอดบุตรพ่อแม่ทุกคนต้องการให้ลูกได้อยู่ร่วมกันในครอบครัวที่สมบูรณ์โดยมีพ่อและแม่เลี้ยงดูร่วมกันฉันกับสามีก็มีความสุขเหมือนกันแต่บางทีสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะับตั้งแต่วันที่สามีของฉันประสบอุบัติเหตุในที่ทำงานและเป็นอัมพาต ภาระทางเศรษฐกิจและการดูแลเด็กมากมายตกอยู่บนบ่าของฉันฉันร้องให้หนักมากเพราะคิดว่าชีวิตไม่ยุติธรรมสำหรับฉันแต่เพราะฉันรักสามีและลูกสาววัยหกขวบฉันจึงพยายามเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดรับมือกับทุกสิ่งจนถึงตอนนี้ทุกอย่างก็มีเสถียรภาพมากขึ้น ฉันยังทำงานในออฟฟิศเพื่อหาเงินอยู่และลูกสาวของฉันกำลังเริ่มเรีเรยนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถ้าฉันปล่อยให้สามีอยู่บ้านคนเดียวคงไม่โอเคแน่ๆเลยต้องจัดสรรเงินทุกเดือนเพื่อจ้างแม่บ้านเพื่อสนับสนุนเขาต้องขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันสามารถไปทำงานได้อย่างสบายใจและทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเพราะการดูแลสามีและลูกที่เป็นอัมพาตไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องยากมาก เมื่อวันสุดสัปดาห์เพื่อหารายได้เพิ่มฉันจึงตัดสินใจทำงานล่วงเวลาลูกสาวและสามีที่บ้านจะมีผู้ช่วยดูแลเรื่องอาหารทุกอย่างคงเป็นปกติจนถึงเที่ยงผมลืมของจึงกลับบ้านไปเอาแต่พอเปิดประตูเข้าไปในบ้านก็ไม่เห็นใครเลยฉันก็เดาเหมือนกันว่าสาวใช้กำลังไปตลาดข้างบ้านส่วนลูกกำลังเล่นกับพ่ออยู่ในห้อง อย่างไรก็ตามเมื่อผมไปที่ห้องนอนเพื่อตรวจสอบทันทีที่เปิดประตูและเห็นเหตุการณ์ภายในผมก็ไม่สามารถยืนนิ่งได้ฉันอดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลเมื่อได้ยินการสนทนาระหว่างลูกสาวกับสามีของเธอเด็กน้อยวัยหกขวบเข้าใจสถานการณ์จนน่าสะเตือนใจมือของเขานวดร่างกายของพ่ออย่างรวดเร็วปากของเขาถามอยู่ตลอดเวลาพ่อพ่อสบายดีไหมถ้าทำเพื่อพ่อเขาจะหายเร็วใช่ไหม ฉันอยากให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงจะได้พาฉันไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนฉันไม่อยากเห็นแม่ร้องให้อีกต่อไปมีหลายครั้งที่ฉันค้นพบว่าหลังจากที่แม่ของฉันออกมาจากห้องของคุณแล้วเธอก็ร้องให้พ่อเดาว่าเธอคงจะมีสุขภาพที่ดีเหมือนฉันด้วยคำพูดที่ไร้เดียงสาและยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอเหมือนกับมีดแทงเข้าไปในใจของฉันมันทําให้ฉันเจ็บจนถึงแก่นแท้เมื่อฟังลูกชายของฉันสามีของฉันก็นิ่งเงียบด้วยตาสีแดงฉากนี้น่าจะเป็นภาพที่ผมจะจดจําไปตลอดชีวิต ในฐานะแม่ฉันเข้าใจดีว่าลูกของฉันด้วยโอกาสแค่ไหนเมื่อพ่อของเขาต้องทนทุกทรมานเช่นนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายปีที่ผ่านมาฉันพยายามชดเชยลูกๆด้วยทุกสิ่งที่ฉันทำได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันรู้ว่าสิ่งนี้ไม่สามารถเติมเต็มความทุกข์และความขัดสนของลูกได้อย่างแน่นอนนะ่ออย่างไรก็ตามถ้าไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นสามีของฉันก็สามารถเป็น พ่อที่สมบูรณ์แบบในสายตาของลูกๆของเขาได้แล้วอะไรที่พ่อคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมากแต่ความจริงก็ยังเป็นความจริงและสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้คือพยายามทำบา่อ้ลูกสาวของฉันมีชีวิตที่ดีที่สุดโดยแทนที่สามีของฉันในฐานะทั้งพ่อและแม่หากบรรดาแม่ๆที่อยู่ข้างนอกนั้นตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันฉันหวังว่าทุกคนจะมีกำลังเพียงพอขาแข็งและก้อนหินอ่อน เพื่อเอาชนะความทุกยากเพื่ออนาคตของลูกๆในชีวิตไม่ใช่ทุกครอบครัวที่สามารถรักษาความมั่นคงได้และเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์หรือความยากลําบากเด็กๆจะไม่ได้รับการดูแลที่สมบูรณ์แบบจากพ่อแม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องแน่ใจว่าเด็กยังคงรู้สึกถึงความรักและปลอดภัยพ่อแม่หรือผู้ดูแลจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอ,อื้ออํานวยช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าแม้จะมีความยากลำบากแต่ความรักและความเอาใจใส่ย,ยังคงอยู่อยู่เสมอ การสื่อสารอย่างเปิดเผยกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันช่วยให้เด็กๆไม่รู้สึกเหงาหรือหลงทางในเวลาเดียวกันครอบครัวสามารถขอการสนับสนุนจากปู่ย่าตายายญาติหรืออ,องค์กรทางสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆได้รับการดูแลอย่างดีที่สำคัญกว่านั้นความยืดหยุ่นและการมองโลกในแง่ดีของผู้ใหญ่ที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆช่วยให้พวก เขาเรียนรู้วิธีเอาชนะความท้าทายและพัฒนาตนเองจากเหตุการณ์เหล่านี้เด็กๆจะได้เรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณค่ามากมายเกี่ยวกับความเข้มแข็งและความเมตตาอันเป็นการสร้างคุณค่าชีวิตต่อเชิงบวกในอนาคตเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยความหวังและความอดทนของคุณแม่ที่คลอดลูกยาก โดยเธอและสามีรอมานานเกือบสิบปีกว่าจะได้ลูกชายคนเดียวมาสมหวังแม้ว่าลูกจะมีสุขภาพดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นก็ดูเหมือนจะมีพัฒนาการด้านภาษาที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันเขาพูดช้าหรือแทบไม่พูดเลยทั้งที่ครอบครัวและญาติคอยให้กำลังใจเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถสื่อสารได้เอง เมื่ออายุได้สองขวบกว่าลูกชายยังไม่พูดคำใดเลยคุณแม่รู้สึกกังวลมากจึงอยากพาเขาไปโรงเรียนที่มีการสอนแบบแทรกแซงทางพัฒนาการเพื่อช่วยลูกโดยเรววแต่ก็ได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่สามีให้รอดูไปก่อนเพราะเชื่อว่าลูกอาจมีพัฒนาการช้าตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นลูกยังไม่พูดสักคำคุณแม่จึงตัดสินใจอีกครั้งเมื่อเขาอายุได้สามขวบ กวาและพาลูกไปเข้าเรียนที่ศูนย์ช่วยเหลือพัฒนาการแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงเดือนละสิบล้านบาทแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินกว่าไรายได้ทั้งเดือนแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ในเดือนแรกที่ลูกชายเริ่มเรียนกับครูพิเศษที่บ้านเขาก็มีการตอบสนองและเริ่มโต้ตอบบ้างแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อผ่านไปห้าเดือนคุณแม่กลับสังเกตว่าลูกเรียกชื่อคนรอบตัวได้หมดไม่ว่าจะเป็นปู่คุณย่าพ่อแม้กระทั่งไม่และใช่แต่คำว่า แคำที่คุณแม่รอคอยมากที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ลูกชายปฏิเสธจะพูดเสมอความอดทนของคุณแม่ค่อยๆหมดลงเพราะตลอดเวลานั้นเธอคือคนที่ดูแลลูกไม่ว่าจะเป็นการพาไปเรียนให้อาหารอาบน้ำเล่นด้วยตลอดเวลาความน้อยใจสะสมในใจทำให้เธอรู้สึกโกรธจนผ่านใส่สามีขณะที่สามีเห็นว่าลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจึงอยากจองเรียนต่อกับครูคนเดิมโดยเชื่อว่าสักวันลูกจะเปลี่ยนไป เธอจึงเปิดใจกับสามีด้วยความน้อยใจในครูที่ไม่สอนให้ลูกเรียกแม่เธออยากได้ยินคำคำนี้เพียงสักครั้งแม้จะรู้ว่าลูกยังมีอาการช้าก,กว่าปกติอยู่สามีของเธอปลอบว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับคนที่เฝ้ารอคำพูดจากลูกที่รักการรอคอยก็เต็มไปด้วยความยากลำบากใจเรื่องที่สามจู่ๆเพื่อนบ้านก็มาหยุดที่บ้านของฉันและมอบเงินจำนวน20ล้านให้ฉันและยังเรียกลูกชายของฉันว่าพ่อซึ่งทำให้ฉันสับสน สามีของฉันเสียชีวิตไปนานแล้วฉันเชื่อว่าทุกสิ่งในชีวิตมีเหตุผลและตรับใดที่เราคิดบวกทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าฉันจะเลี้ยงลูกตามลำพังหลังจากที่สามีของฉันเสียชีวิตก็ตาม ข้างนอกนั่นฉันรู้ว่าผู้หญิงหลายคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่โชคร้ายเช่นเดียวกับฉันบางคนเลือกที่จะยอมแพ้กลางทางแต่บางคนก็ทนทุกอย่างเพราะพวกเขารักลูกๆของตัวเองฉันเป็นคนประเภทที่สองแม้ว่าฉันจะต้องยอมรับว่าหนึ่งปีผ่านไปแล้วตั้งแต่ฉันกลายเป็นไม่อย่างเป็นทางการแต่ชีวิตของแม่และฉันยังคงลำบากมาก งานของฉันเป็นเพียงพนักงานรันสะดวกซื้อเพราะการศึกษาของฉันไม่ดีนักเงินเดือนจึงไม่สูงเลยเพียงพอให้แม่และลูกกินและจ่ายค่าที่พักอย่างไรก็ตามตอนนี้ลูกชายของฉันเข้าวัยเรียนแล้วเศรษฐกิจเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนทุกอย่างทำให้แม่จะป่วยฉันไม่กล้าไปหาหมอเพื่อรับการรักษา แม้ว่าชีวิตที่ปราศจากผู้ชายจะเป็นเรื่องยากแต่พระเจ้าก็ไม่ทรงพรากสิ่งใดไปจากใครเลยฉันโชคดีที่มีลูกชายที่เชื่อฟังเข้าใจและกตัญญูต่อแม่มากแม้ว่าเขาจะเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มีความขัดแย้งเพื่อนและครูก็ตามทุกคนรักลูกของฉันฉันมีความสุขมากกับเรื่องนั้น เมื่อไม่กี่วันก่อนลูกชายของฉันทำบางอย่างที่ทำให้ฉันประหลาดใจโดยเฉพาะมันเริ่มต้นเมื่อเพื่อนบ้านซึ่งผมคิดว่าอายุน้อยกว่าผมไม่กี่ปีดูเหมือนจะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้เมื่อไม่นานมานี้จู่ๆเขาก็พาเด็กหญิงตัวเล็กๆมาเคาะประตูบ้าน ทันทีที่ฉันเปิดประตูและพูดคุยกับคนสอาคนเด็กชายเพื่อนบ้านก็มอบแบงค์ยีล้านกองให้ฉันทันทีฉันสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่ทำให้ใจฉันแทบหยุดเต้นก็คือทันทีที่ลูกชายเห็นเพื่อนบ้านจู่ๆเขาก็สารภาพพ่อกับเขา เมื่อเห็นลูกโทรมาอย่างไม่ตั้งใจฉันก็ขมวดคิ้วมองแล้วจึงเงยหน้าขึ้นเสียงเด็กชายเห็นสีหน้าไม่พอใจของแม่จึงหมอบอยู่ที่มุมห้องทันทีในเวลานี้เพื่อนบ้านก็พูดขึ้นเขามีใบหน้าที่เป็นมิตรพูดเบาๆและสุภาพมากและดูเหมือนเป็นคนค่อนข้างดี เขาบอกฉันว่าต้องขอบคุณลูกชายของฉันที่ทำให้ลูกสาวของเขาสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจราจรขณะเล่นหน้าหอพักได้เมื่อเห็นพี่สาวกำลังจะข้ามถนนไปหยิบบอลลูนล,ลูกชายของฉันก็เห็นทันเวลาจึงพยายามหยุดเธอเสียงกรีดร้องของลูกชายดึงดูดความสนใจของเพื่อนบ้านและด้วยเหตุนี้ไม่มีอะไรโชคร้ายเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นเพื่อนบ้านมีความรู้สึกต่อลูกชายของฉันเราคุยกันสองสามครั้งและเมื่อเขาได้ยินเด็กชายบ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวของเขาเขาก็เปิดใจ เกี่ยวว่ากับฉันด้วยซ้ำเพราะเขารู้สึกเสียใจกับแม่และฉันและตัวเขาเองกำลังเลี้ยงลูกเขาจึงเข้าใจดีว่าการเลี้ยงลูกตามลำพังจะยากเพียงใดเขาจึงมาที่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือไม่หยุดเพียงแค่นั้นเขาและลูกชายของฉันก็ถูกรับเลี้ยงเช่นกันฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วความรู้สึกตอนนั้นยากจะบรรยายมากไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเสียใจดีควรจะเปิดใจรับสิ่งดีๆนี้หรือปฏิเสธไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นเพราะปัญหาของตัวเองจบแล้วจ้า ฉันใช้เวลานานในการปรับเปลี่ยนทุกอย่างแต่ฉันต้องยอมรับว่าสิ่งที่ลูกชายทำกับเพื่อนบ้านทำให้ฉันมีความสุขและภูมิใจในตัวเขามากนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในการเดินทางสู่ความเป็นแม่ฉันต้องต่อสู้ตามลำพังกับความยากลำบากเหล่านี้แต่ฉันก็ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเมื่อสามารถเลี้ยงดูลูกชายได้เข้าใจสิ่งต่างๆและความรู้สึกมากมาย ลูกของฉันเป็นของขวัญล้ำค่าที่พระเจ้าชดเชยให้กับความโชคร้ายของฉันฉันเชื่อเช่นนั้นและไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรฉันจะยังคงต่อสู้อย่างหนักเพื่อเด็กคนนี้